ืบศักดิ์ยืนยันกระบวนการสอบหักหัวคิวนักตะกร้อได้ข้อสรุปอังคารนี้สืบศักดิ์พันสืบหรือโจ้อดีตนักกีฬาตะกร้อทีมชาติไทยและผู้บริหารสมาคมกีฬาตะกร้อไทยเผยกระบวนการสอบสวนเงินอัดฉีดนักกีฬาตะกร้อจะได้บทสรุปวันที่30มกราคมนี้พันตำรวจโทสืบศักดิ์พันสืบหรือสารวัตรโจ้รองผู้กำกับการจร.ศ.น.วังทองหลางผู้บริหารสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยโพสต์ข้อความพร้อมรูปประพาพบเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ทีมตะกร้อทีมชาติไทยหักหัวคิวเงินอัดฉีดนักตะกร้อในหลายทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาจนสมาคมยุคใหม่ตั้งคณะกรรมตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสารวัตรโจ้โพสต์ข้อความว่าสืบเนื่องจากเรื่องเงินอัดฉีดนักกีฬาตะกร้อที่เป็นกระแสข่าวในช่วงที่ผ่านมาสังคมกำลังตั้งหน้าตั้งตารอคอยคำตอบและความชัดเจนหลายท่านสอบถามทางอินบ็อกซ์เข้ามามากมายเกี่ยวกับเรื่องราวประเด็นที่ว่าผู้บริหารทีมได้นำเงินของนักกีฬาไปจริงหรือไม่ผมตามไปตอบแต่ละท่านไม่ไหวจริงๆครับต้องขออภัยผมขอตอบตรงนี้แบบนี้นะครับขณะนี้ทางสมาคมได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกือบครบทุกคนและจะรอสรุปผลนำเสนอที่ประชุมกันในบ้านของตะกร้อในวันที่30มกราคม67นี้ครับในส่วนของกรรมาธิการปปช.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขณะนี้ได้มีการสอบสวนข้อเท็จจริงควบคู่กันไปหวังว่าทุกอย่างคงกระจ่างและมีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องใครอุ้มใครคงต้องรับผิดชอบตัวเองเพียงแต่หลังจากที่มีการพูดคุยกันในบ้านแล้วหากไม่เคลียร์คงต้องชวนมาคุยนอกบ้านถึงเวลานั้นคงไม่ว่ากันนะครับขอขอบคุณที่ทุกท่านที่ส่งกำลังใจสนใจอยากทราบข้อเท็จจริงและติดตามเรื่องนี้นะครับ โรเบร์โต เดซาบี กุนซือไบรตันตอบแล้วหลังมีข่าวโยงคุมหงต่อจากคลอปโรเบร์โต เดซาบี กุนซือของไบรตันออกมาตอบคำถามแล้วหลังจากมีกระแสเชื่อมโยงว่าเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่จะมาทำหน้าที่ผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลก่อนหน้านี้ทางฝั่งของลิเวอร์พูลอีกหนึ่งสโมสรในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเพิ่งจะมีข่าวช็อกเมื่อเจอเก้นคล็อปเทรนเนอร์ชาวเยอรมันออกมาประกาศว่าเขาจะอำลาถิ่นแอนฟิลด์เมื่อจบการแข่งขันฤดูกาลนี้หลังจากนั้นได้มีกระแสว่าโรเบร์โต เดซาบีนายใหญ่ของทัพไบรตันเป็นหนึ่งในลิสต์รายชื่อของผู้จัดการทีมที่มีลุ้นเข้าไปรับงานกับทัพหงส์แดงในฤดูกาลหน้าหลังพาไบรตันทำผลงานอันยอดเยี่ยมและล่าสุดกุนซือชาวอิตาเลียนรายนี้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแล้วว่าตอนนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ผมโฟกัสผมต้องการมุ่งมั่นกับนักเตะของผมทีมของผมและสโมสรของผมเรามีหลายอย่างที่ต้องไปให้ถึงในฤดูกาลนี้และหลังจากนั้นเราค่อยมาดูกันเรื่องอนาคตสำหรับเดแชบีเป็นกุนซือคนแรกที่สามารถพาไบรตันไปเล่นในฟุตบอลถ้วยยุโรปได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรหลังพาทีมจบอันดับ6ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อฤดูกาลที่แล้วสกู๊ปบันเทิงก้อยตั้งเป้าปี2567เป็นปีแห่งการรักตัวเองเป็นหนึ่งในนักแสดงนำซีรีส์รีเมคเกาหลีสตาร์ทอัพที่ออกอากาศทุกศุกร์เสาร์20:00ทาง True ID สำหรับนักแสดงสาวฝีมือดีก้อยอรัชพรโพคินภากร
โดยเจ้าตัวได้เปิดใจถึงการทำงานซีรีส์รีเมคเรื่องนี้แถมยังอัปเดตชีวิตและความรักณปัจจุบันให้ฟังสกู๊ปบันเทิงคาแรคเตอร์ในซีรีส์สตาร์ทอัพเวอร์ชั่นไทยก้อยรับบทอลิซผู้หญิงที่วิ่งตามหาความฝันในรูปแบบที่ต่างจากพาฝันเบลเขมิศราน้องสาวอลิซเป็นตัวละครที่มีความเป็นควีนมุ่งมั่นทะเยอทะยานแล้วพยายามให้ทุกคนรับรู้ว่าฉันมีของคาแรคเตอร์นี้แก่นบางอย่างเหมือนเรามีความทะเยอทะยานมีจุดที่อยากไปแต่วิธีแสดงออกไม่เหมือนกันเพราะเราไม่ได้มองตัวเองเป็นควีนพอเป็นแบบนี้ก็ต้องเวิร์กช็อปเพื่อจูนหาคาแรคเตอร์ให้เจอสกู๊ปบันเทิงตัวละครนี้ในเวอร์ชั่นเกาหลีหลายคนดูแล้วหมั่นไส้ก้อยใช่ขนาดเรายังหมั่นไส้เลยหัวเราะตอนเล่นรู้สึกสนุกแต่พอถอยออกมาเป็นคนดูแล้วแบบนางมั่นนะไม่ใช่ทุกคนที่จะคิดกับตัวเองว่าฉันเก่งฉันมีดีแล้วทุกคนต้องฟังฉันพอเราได้เล่นแล้วรู้สึกการที่เขาจะเชื่อว่าเขาเก่งได้ขนาดนี้และคนเชื่อเขาได้ขนาดนี้แปลว่าเขาต้องเชื่อในตัวเองมากๆก้อยว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่เล่นแล้วท้าทายตัวเองดีสกู๊ปบันเทิงกดดันไหมที่โดนเปรียบเทียบกับเวอร์ชั่นต้นฉบับก้อยไม่ถึงกับกดดันมันจะเป็นแค่ช่วงแรกที่คอมเมนต์แบบจะดีเท่าไหมเนี่ยคนนี้คนนั้นไม่เห็นเหมาะสรุปไม่มีใครเหมาะเอ้าแล้วใครเหมาะหัวเราะก้อยเลยมองว่าในการรีเมคทุกเรื่องคนที่ทำมีความกล้าหาญนะที่คุณจะเชื่อว่าสามารถนำเสนอเรื่องราวที่อยู่ในเซตที่มันขึ้นหิ้งอยู่แต่เอามานำเสนอในบริบทใหม่เราเลยค่อนข้างเคารพทีมงานในสิ่งนี้สุดท้ายคนดูจะว่ายังไงก็ขึ้นอยู่กับคนดูแต่อยากบอกว่ามันไม่เหมือนกันหรอกเราคนละประเทศบริบททางวัฒนธรรมและการแสดงออกไม่เหมือนกันวิธีการตีความก็คนละแบบแต่เชื่อว่าสตาร์ทอัพจะมีเสน่ห์ในแบบของเวอร์ชั่นไทยเองสกู๊ปบันเทิงอัปเดตชีวิตหน่อยก้อยตั้งแต่ปีใหม่มาก้อยมีความสุขทุกวันอาจเพราะเราตั้งโกไว้มั้งความที่ปีที่แล้วมันเข้มจนขมก้อยเลยเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการสวดมนต์ข้ามปีบอกตัวเองว่าปีนี้แค่อยากมีความสุขฉะนั้นปีนี้ก้อยจะเอาความสุขเป็นที่ตั้งฟังตัวเองเยอะๆตั้งใจว่าปีนี้เป็นปีแห่งเซลฟ์แคร์การดูแลตัวเองวางแพลนไว้อย่างแรกเริ่มต้นออกกำลังกายต่อมานวดสปาหมักผมขัดผิวเล่นมือถือเล่นโซเชียลน้อยลงเป็นปีแห่งการรักตัวเองจริงๆค่ะสกู๊ปบันเทิงแล้วรักคนอื่นไหมก้อยรักอยู่แล้วความที่ก้อยโตมากับแม่สองคนหลายครั้งชอบคิดว่าอะไรที่ทำให้เขามีความสุขบางทีเหมือนเราคิดกับคนอื่นเยอะปีนี้เลยคิดแค่ว่าอะไรล่ะที่เราอยากทำแต่ถ้าเป็นความรักในเชิงโรแมนติกยังพักอยู่มุมมองหลายอย่างเปลี่ยนไปข้อแรกต้องเป็นความรักที่สบายๆได้เห็นก้อยอย่างนี้แต่พอเป็นเรื่องความรักก้อยจะไม่ค่อยพูดตรงๆห่วงความรู้สึกคนอื่นชอบคิดแทนจริงๆมันควรจะสื่อสารกันความสัมพันธ์ก้อยเลยจะเลเทะแต่ปีนี้จะไม่เป็นอย่างนั้นแล้วก้อยใช่ค่ะมุมมองต่อการมีความรักครั้งใหม่คิดแค่ว่าถ้าใช่โลกก็คงจะเหวี่ยงมาแล้วเบสว่าเราต้องเป็นตัวเองให้ได้ก่อนพูดในสิ่งที่คิดจริงๆได้ซึ่งก้อยก็อยากมีความรักที่เฮลตี้เพราะเป็นคนที่ให้ความสำคัญเรื่องความรักสูงรองจากงานคือความรักเลยไม่ปิดกั้นตัวเองก้อยไม่ค่ะก้อยชอบมีความรักมากเพราะเราเติบโตและมีแรงขนาดนี้ด้วยความรักถ้าชีวิตเรามีแค่เราคนเดียวไม่มีแม่เราไม่มีทางจะมาได้ขนาดนี้แต่การที่เรามีใครสักคนที่เราอยากให้เขามีชีวิตที่ดีหรือเรามีความรักให้เขาพลังมันจะคูณสองก้อยเลยเชื่อว่าความรักที่ดีนำพาพลังงานมหาศาลให้ตัวเองจิรนัทจงประสบมงคล